เอาละคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเนี่ยเข้าสู่เกม Speed Diffและแน่นอนว่าในวันนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่ามีรถคลาสเอคันใหม่เข้ามาแต่ต้องขอบอกกับคุณผู้ชมทุกคนเลยว่ารถคลาสเอคันนี้ไม่จำเป็นต้องเติมทุกคนก็สามารถที่จะมีได้และสเตตัสกับสกิลรถเป็นอะไรที่ดีรถคันนั้นมีชื่อว่าเฟรดนั่นเองเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในรถ E นะครับเป็นรถแฟตนะครับโดยสังเกตที่ค่ากราฟนะครับปัจจัยหลักสำคัญที่จะทำให้รถเนี่ยเป็นที่นิยมเลยนะครับหลักๆเขาจะดูกันที่ค่าชนนะครับยิ่งค่าชนเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปลงแรงได้นะครับทำให้แบบว่าคู่ต่อสู้เนี่ยครับไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้หลักต่อมานะครับเราดูกันที่ในส่วนของค่าเทิร์นเอ็นแทงซึ่งค่ากราฟแต่ละอย่างเนี่ยถือว่าบาลานซ์แล้วก็ดีมากๆครับไฮไลท์มอเตอร์ฟักเกอร์อยู่ที่คุณสมบัติพิเศษรถคันนี้นะครับความสามารถของมันก็คือเพิ่มแคสอัพ 30% รถทุกรุ่นนะครับที่ตามหลังที่1อยู่จะได้รับแคสอัพนะครับส่วนรุ่น The Fat นะครับจะได้รับเอฟเฟคที่แรงกว่าปกติทุกคนลองคิดดูว่าถ้าเราอยู่ที่ที่ไม่ใช่ที่1เช่นที่2ที่3ที่4ที่5ที่6เจ้ารถคันนี้นะครับสามารถที่จะตามเพื่อนทันต่อให้แม้ว่าคุณจะพลาดชนหรือว่าต่อให้คู่ต่อสู้เป็น10วิคุณก็ตามเพื่อนทันนะครับตอนนี้เราเข้าไปที่ Lucky Box แล้วเข้าไปที่ Gift Pack นะครับ Gift Pack เจ้า Gift Pack อันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสุ่มไปแล้วนะครับมันจะไม่ได้ของซ้ำอันไหนที่มันได้แล้วมันก็จะกากบาทว่าได้แล้วแล้วมันก็จะไปสุ่มของใหม่ๆที่ยังไม่ได้ถือว่าทุกคนจะไม่เกลือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มให้ดูกันเลยเริ่มครับ1เกมปั๊บเฮ้ยๆๆโอ้ต่อไปครับผม3เกมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าทุกครั้งที่เราสุ่มนะฮะเราจะต้องเพิ่มกิฟต์เนี่ยเพิ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นจากเมื่อกี้เราใช้แค่อันเดียวตอนนี้เนี่ยก็เป็น3อันละจำนวนคูปองไม่พอต้องการรับทันทีโอเคกดยอมรับโอ้มีขายอยู่ร้านค้าด้วยนะ50ชิ้น 4,000 คูปองโอเคครับเราเอา50ชิ้นเลยปึ๊บเราซื้อไปทั้งหมด1,000 กิฟต์นะครับหรือตีประมาณ 8,000 คูปองก็ตอนนี้เหลือ 9,800 ละมาเริ่มครับ3อันปุ๊บ Holy fuck man มาข้อมือไปนะครับโอ้รองเท้ารถยังไม่มานะจ๊ะต่อไป15อันรถโอ้เสื้อผ้ามาทำไมเดี๋ยวผมเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวขออนุญาตฟังเสียงเกมกันต่อไป25อันเดี๋ยวมันเริ่มเพิ่มเยอะขึ้นทุกทีแล้วนะครับจัดไปเอาละครับตอนนี้25อันรถเยี่ยมโอ้โอ้ลิฟต์40อันปึ๊บขึ้นทาบอนทาบอนโอ้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าคูปองเนี่ยมันสามารถที่จะหาได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าทุกคนขยันทำกิจกรรมเนี่ยมันจะได้วันละ 5-600 คูปองเลยนะกิจกรรมนี้มีระยะเวลา4เดือนนะครับก็เอา 18,000 คูณ 4เกือบแสนคูปองนะครับรับรองได้ถาวรอยู่แล้ว60ทุกคนพี่ได้เลยทุกคนอย่าบอกพี่ผมได้ยังโอ้ยแฟร์เริ่มที่90กิฟต์ครับอ้าวทุกคนตื่นเต้นโอ้ no 130กิฟต์ปุ๊บทุกคนได้ไม่ได้บอกเลยครับเฮ้ยโอ้90วันโอ้เกินไปโอ้190 190เดี๋ยวโอ้ใช้190อันเลยเหรออ่ะซื้อเพื่อคนดูปั๊บมารถถาวรซัดโอ้เอ้ยเหลือ2วันเพชรแล้วเนี่ย260ปุ๊บ
เกินไปกูว่าแล้วกูว่าแล้วโอ้โห450กิฟต์ไอ้สัสโอ้รีบมากตอนนี้ผมมีทั้งหมด99กิฟต์นะครับก็ 5,000 เพชรกับ 18,000 คูปองที่หายไปเอาง่ายๆกิจกรรมนี้ผมไม่แนะนำให้ทุกคนใช้เพชรซื้อนะครับเจ้ากิฟต์แพ็คอันนี้ผมแนะนำให้สำหรับคนที่จะชอบทำเควสทำกิจกรรมเนี่ยสุ่มไปเรื่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆระยะเวลากิจกรรมไม่ต้องรีบนะครับมีตั้ง4เดือนนะครับรับรองว่ายังไงคุณก็ได้ถาวรชัวร์ถ้าไม่ห้าวแบบพิสเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถของเราเป็นยังไงกันบ้างเดอะเฟรดโอ้มานะครับเดี๋ยวเราปรับแต่งกันก่อนเอาละครับตอนนี้เราก็อัพเต็มไปแล้วทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างเราอัพไปทางซ้ายระบบขับเคลื่อนก็ตรงมานะครับระบบเชื้อเพลิงก็ซ้ายเทอร์โบก็ตรงมาเลยครับผมส่วน N tank เราก็ตรงมานะทั้งนี้ทั้งนั้นใครอยากจะอัพสายไหนก็อยู่ที่ตัวของคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับถือว่าเป็นรถคาร์ด A ฟรีนะครับที่ต้องขยันหมั่นเพียรในการทำเควสเนี่ยเราก็จะได้มาแต่ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนเลยนะครับเพื่อที่จะได้รถคาร์ด A คันนี้ถาวรมาเอาครับตอนนี้เรามาเริ่มสู่สมรภูมิการลบแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้เนี่ยจะสามารถตำทุบตำอะไรนะตำต้มตำอ่ะเราจะให้เขานำไปก่อนนะครับอ่ะให้นำไปก่อนประมาณ10วิเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคันนี้จะตามทันหรือเปล่าโอเคอย่าเพิ่งยังไม่10วิอ่ะไปครับเริ่มปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวมันเร็วมากอ่ะมันเร็วจนคุมยากนะครับ What? แต่ว่าถ้าเริ่มขึ้นอันดับมาเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเล่นง่ายละโอเคตอนนี้ยังชนอยู่นะครับ Fuck dude สวยงามอ้าวภาพค้างโอ้ชีวิตวันนี้กูจะได้รีวิวไหมเนี่ยอ่ะมา Let's go เริ่มเดี๋ยวผมจะต่อให้เขา20วิ Go เรามาดูซิว่า20วิจะเป็นยังไง20วิจะตามทันไหมเนี่ยเดี๋ยวไปโอ้โหนี่แค่วิ่งธรรมดาเดี๋ยวโอ้คุณไม่อยู่โอ้โหอย่างเร็วอ่ะดูความเร็วโอ้350นี่มันไม่ใช่รถบ้านแล้วเนี่ยนี่มันโคตรนี่มันรถคัสเอสแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแต่เราต้องอยู่ประมาณที่สุดท้ายนะครับหรือว่าที่ไม่ใช่ที่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ที่หนึ่งดูเลยฮะเร็วมากไปแล้วแต่ถ้าเกิดข้าเลี้ยวมันเท่ารีเวอร์ชันนี่จะดีมากโอ้โหคุมไม่อยู่มาแล้วฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งตอนนี้เราเทสกันที่โหมดทั่วไปนะครับปั๊บมาตอนนี้ก็ซุปเปอร์แอคฟาร์มไปปั๊บโอ้โหคุมไม่อยู่อ่ะโอเคมาแล้วครับตอนนี้ก็เหินปกติไปอุ๊ยชนไม่เป็นไรครับนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยโอ้ลีฟากไปกี้จีบายกี้จีบายปิวนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่ารถเดอะแฟตเมื่อกี้เราก็ไปวอร์มรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงแรงกันเลยนะครับในแมปที่2แมปแรกถือว่าเป็นการเทสระบบรถโอ้ยนี่ฉันจะต้องมาเล่นรถอะไรกันเนี่ยโอ้ยพวกนี้คัสเอมันเยอะจริงๆเลยฉันเล่นแต่ลาซอร์นี่แต่ยังไม่หมดลุกยาแต่ยังทุยแต่ยังไม่หมดลุกยุคลาซอร์หรอกนะเอาละครับไม่หมดเหรอเดี๋ยวฉันจะกำราบเกงมาแล้วครับผมปั๊บ1ทีครับปั๊บนะครับตอนนี้เราก็ไปแบบเรื่อยๆตอนนี้ก็อยู่ที่อะไรไม่รู้นะเอาที่1ที่1ซุปเปอร์แอดวานซ์ไปตอนนี้ก็ซุปเปอร์เอ็กโอเวอร์ดิฟอัสกับปกริปบิ๊บๆๆไปครับผม อะไรวะซุปเปอร์โอเวอร์ดิฟไปซุปเปอร์โอเวอร์ดิฟไปโอ้เกือบชนโอ้โหรอดได้ไงเมื่อกี้ทำบุญวัดไหน ปั๊บเก็บ1ดีฮะตอนนี้ก็ซูเปอร์แอดวานซ์ไปครับชน1ทีไม่เป็นไรครับผมหน้าตาดีไปฮะวันหน้าตาดีไปวันโอ้โหผ
ผมว่านะครับการเลี้ยวนี่มันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเนี่ยโอ้ยเกือบชนละเออไปยาวๆมาน้องสีแดงน้องลาโซเหรอฮะแล้วอยากโดนแซงจังเลยอ่ะซาร่าเอ้ยเป็นเหี้ยเลยปั๊บน็อตไปครับน็อตไปปั๊บโอ้โหแรงเกินแรงทะลุนรกปึ๊บโอ้ชนหนึ่งดีเอาละในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นที่เรียกได้ว่าเพลิดเพลินนะครับสำหรับรถThe Fredผมคิดว่ารถคันนี้เนี่ยถ้าเกิดไปใส่คู่กับสัตว์เลี้ยง Skyhound เนี่ยจะเป็นอะไรที่โกงเกินเป็นอีกหนึ่งคันที่เหมาะสำหรับสายฟรีมากๆเอาละครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวก่อนถ้าเกิดคำพูดคำจาอะไรที่ดูไม่เหมาะสมก็จริงๆไปนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ Let's go bye